เมื่อครั้งที่สมิธแอนด์เวสสันเริ่มผลิตปืนพลาสติกที่ใช้โพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบของโครงปืนเป็นครั้งแรกโดยออกมาเป็นรุ่นซิกมาหรือ SW series นะครับครั้งนั้นดีไซน์ของปืนซิกมามีความเหมือนกับปืนกล็อกอยู่หลายส่วนถึงขนาดที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวถูกกล็อกฟ้องร้องขึ้นมาและจบที่สมิธแพ้ต้องเสียเงินค่าปรับให้กับกล็อกและต้องปรับแบบของปืนตัวเองในปี1997ครับหลังจากนั้นสมิธแอนด์เวสสันกลับมาอีกครั้งในปี2005นะครับด้วยการเปิดตัวปืนรุ่น M&P 9ที่มีรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยกว่าเดิมครั้งนี้ M&P 9ประกาศตัวเป็นปืนเซมิออโตเมติกระบบเข็มพุ่งแข่งกับกล็อกอย่างเต็มตัวครับจนกระทั่งปี2017ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของปืนโพลิเมอร์ระบบเข็มพุ่งที่แทบจะทุกโรงงานต่างมีปืนระบบเข็มพุ่งเป็นของตัวเองทั้งหมดนะครับตลาดปืนโพลิเมอร์เข็มพุ่งจึงถือเป็นตลาดปืนที่ดูเดือดมีการแข่งขันสูงสมิธแอนด์เวสสันจึงเปิดตัวปืน M&P 9 M2.0 นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2ของ M&P 9ที่มีการปรับปรุงในหลายๆส่วนให้ตัวปืนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมและแก้ไขข้อจำกัดต่างๆในรุ่นแรกครับมาเปิดกล่องกันดูเลยนะครับสมิธแอนด์เวสสัน M&P 9 M2.0 มาในกล่องกระดาษลูกฟูกครับเปิดกล่องพบคู่มือการใช้งานได้ปืน1กระบอกกุญแจล็อกปืนแถมแมกกาซีนจุด17นัด2อันแผ่นรองท้ายด้าม3ขนาดรวมกับที่ติดปืนเป็น4อันนะครับ M&P 9 2.0 กระบอกนี้จะเป็นรุ่นขนาด Full Size ลำกล้องยาว5นิ้วผิวสี FDE หรือ Flat Dark Earth นะครับหรือว่าเป็นสีทรายนั่นเองนะครับตัดกับชิ้นส่วนต่างๆเช่นลำกล้องคันค้างคันถอดสไลด์ไกปุ่มปลดแมกกาซีนจะเป็นสีดำนะครับความจุ17นัดและน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมแมกกาซีนอยู่ที่857กรัมครับสำหรับ M&P 9ในรุ่น M2.0 นั้นจะมีการปรับปรุงจากรุ่นแรกอยู่หลายส่วนนะครับอันนี้เทียบให้ดูกับ M&P 9รุ่นแรกตัว Pro Series นะครับ M2.0 นั้นจะมีการปรับปรุงชุดลั่นไกให้มีความคมและเบาขึ้นกว่ารุ่นก่อนในส่วนของด้ามปืนจะมีพื้นผิวที่ให้การเกาะยึดที่ดีกว่าเดิมรวมถึงหางหลังบริเวณที่ป้องกันง่ามมือก็จะสั้นลงครับและเปลี่ยนเอาเลข Serial Number มาฝังอยู่ในโครงปืนด้านหน้าขวาและฝังลึกลงไปในโครงจากในรุ่นแรกที่เป็นแผ่นเพลทติดตั้งอยู่ที่ข้างโครงปืนส่วนหลังนะครับ Chamber Indicator สำหรับตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงก็เปลี่ยนจากการเจาะรูบริเวณท้ายรังเพลิงมาเป็นแท่งกระดกด้านบนแทนนะครับสไลด์ของ M2.0 ก็ยังคงมีร่องการลื่นลายเดิมครับคือเป็นลายคล้ายๆเกล็ดปลานะครับที่ได้ทั้งการเกาะยึดที่ดีและมีความสวยงามครับด้านหน้าสไลด์จะมีร่องการลื่นเล็กๆเพิ่มเข้ามานะครับปลายสไลด์ออกแบบให้มีความบางใช้จับเพื่อดึงสไลด์ได้เช่นกันและเสียบปืนกลับเข้าซองปืนได้ง่ายอีกด้วยครับศูนย์ปืนทรงต่อสู้ครับระบบจุดขาว3จุดเรียงนะครับเคาะปรับซ้ายขวาได้ทั้งหน้าและหลังครับและใบศูนย์หลังทรงโลโปรไฟล์ซ่อร่องลดแสงสะท้อนครับปืนขนาด full size นะครับสไลด์ยาวกว่าโครงคางไม่เต็มนะครับและปลายคางมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ได้ครับกล่องไกของ M&P 9จะมีขนาดใหญ่รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับและบริเวณใต้กล่องไกวาวเล็กน้อยเพื่อให้กริปปืนได้สูงครับระบบเซฟหน้าไกของปืน M&P 9จะมีหลักการทำงานคล้ายกับบันพับครับเป็นไก2ชิ้นนะครับเมื่อเหนี่ยวปลายไกจะปลดล็อกหน้าไกให้ไกเดินต่อไปได้ครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของในปืน M&P เลยครับและมีระบบการทำงานแบบเข็มแทงชนวนพุ่งกระแทกแบบง้างสุดทางนะครับชั่งน้ำหนักไกได้ 5.5 ปอนด์ตามมาตรฐานโรงงานครับ M&P 9 2.0 กระบอกนี้จะมีคันเซฟห้ามไกมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับใบเซฟขนาดกำลังดีไม่ใหญ่และกดใช้งานได้สะดวกครับด้านของปืนทำมุม18องศานะครับเมื่อกริปปืนแล้วข้อมือจะอยู่ในมุมที่เป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกสบายข้อมือไม่ต้องหักข้อมือในการกริปปืนมากครับรวมถึงรอบๆด้ามก็ยังมีเช็คเกอร์ลายใหม่และเต็มพื้นที่นะครับเพื่อให้การเกาะยึดมากกว่าในรุ่นแรกครับส่วนโลโก้บริเวณปลายด้ามเปลี่ยนจากตราวงกลมในรุ่นก่อนมาเป็นโลโก้ M&P นะครับความโดดเด่นของ Smith & Wesson Series M&P 9นี้คือทรงของด้ามจะมีส่วนโค้งเว้าตามหลักสรีระศาสตร์ให้เข้ากับมือของผู้ใช้นะครับซึ่งจะมีส่วนโค้งเว้ารอบๆปืนในตำแหน่งที่เมื่อกริปปืนแล้วด้ามปืนจะมีพื้นที่สัมผัสกับฝ่ามือของเรามากที่สุดครับและหากกำปืนแล้วยังคงรู้สึกว่าไม่ถนัดพอดีมือก็ยังมีแผ่นเปลี่ยนด้ามให้เลือกใช้ถึง4ขนาดคือ S M M L และ L ตามขนาดมือของผู้ใช้แต่ละคนอีกด้วยครับปลายด้ามผายออกเล็กน้อยนะครับด้านหน้ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้นิ้วเกี่ยวแมกกาซีนออกมาในกรณีที่ปลดแม็กแล้วแมกกาซีนไม่หล่นครับและปุ่มปลดแมกกาซีนของ M2.0 นี่จะทำจากเหล็กนะครับซึ่งต่างจากของเดิมที่เป็นพลาสติกครับตัวแมกกาซีนทำจากเหล็กพับขึ้นรูปนะครับความจุ17นัดมีรูให้มองนับจำนวนกระสุนที่เหลืออยู่ในแมกกาซีนและมีส้นแมกกาซีนพลาสติกสีเดียวกับตัวปืนคือสี FDE ครับ Smith & Wesson M&P M2.0 ขนาด Full Size นี้สามารถลงแข่ง IPSC ได้ทั้งในรุ่น Production และ Standard นะครับส่วน IDPA ลงแข่งได้ในรุ่น SSP และ ESP ครับการถอดปืนเริ่มจากค้างสไลด์ปลดแมกกาซีนตรวจสอบกระสุนในรังเพลิงจากนั้นดันคันถอดสไลด์ลงมาที่ตำแหน่งนี้นะครับปลดสไลด์ดันชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าถอดชุดสปริงไกด์รอดและลำกล้องครับชุดสปริงไกด์รอดของ M2.0 จะเป็นแบบชิ้นเดียวกันนะครับถอดและใส่กลับเข้าไปง่ายทำให้ดูแลบำรุงรักษาปืนได้ง่ายครับลำกล้องยาว5นิ้วครับชุบผิว Armor Knight นะครับเกลียวลำกล้องทวิสต์1:10เพิ่มความแม่นยำมากกว่าเดิมครับหงายดูสไลด์ด้านในนะครับด้านในจะไม่ทำสีและจะเห็นเป็นสีดำของผิว Armor Knight นะครับและมีสมอกั้นเข็มแทงชนวนด้วยครับสังเกตดูนะครับว่า Chamber Indicator จะเป็นแท่งด้านบนตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับโครงของปืน M2.0 จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงขึ้นครับซับเฟรมด้านในจะเป็นสเตนเลสครับ
ั้งหน้าและหลังจะมีปีกรางที่ยาวกว่าในรุ่นก่อนเกือบเท่าตัวครับเพื่อเพิ่มความเสถียรในการทำงานและเพิ่มหน้าสัมผัสให้กับรางสไลด์นะครับส่วนชุดลั่นไกก็มีการปรับปรุงรูปทรงและสัดส่วนนิดหน่อยเพื่อให้มีความทนทานและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นทำให้ไกปืนรุ่น M 2.0 นี้จะคมและดีกว่ารุ่นก่อนครับและการทำงานของคันห้ามไกก็ง่ายๆครับเมื่อดันห้ามไกขึ้นห้ามไกจะทำหน้าที่ขวางการเดินของสะพานไกไม่ให้เดินถอยหลังต่อได้ครับในส่วนของการยิงทดสอบนะครับด้วยทรงด้ามที่มีความโค้งเว้าเข้ากับสรีระของมือนะครับทำให้เรากริปปืนได้อย่างพอดีมือรวมถึงมีแผ่นรองท้ายด้ามให้เลือกเหรียญได้ถึง4ขนาดประกอบกับการออกแบบลายเช็คเกอร์ใหม่ที่ให้การเกาะยึดที่ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำให้เราสามารถกริปปืน M 2.0 กระบอกนี้ได้อย่างแน่นและกระชับซึ่งจะเป็นข้อเด่นของ M 2.0 เลยครับไกปืนคมและน้ำหนักไกมาตรฐาน5ปอนด์ครึ่งนะครับรีเซ็ตสั้นยิงถนัดทั้งยิงช้าและยิงเร็วครับลำกล้องยาว5นิ้วหมายถึงระยะศูนย์หน้าหลังก็ยาวตามไปด้วยความผิดพลาดจากการจัดศูนย์ก็จะน้อยลงช่องไฟกว้างออกแบบมาสำหรับการใช้งานประเภทต่อสู้ป้องกันตัวนะครับซึ่งเมื่อใช้งานร่วมกับระบบศูนย์แบบ3จุดขาวเรียงทำให้จัดศูนย์เร็วๆได้ดีครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งห้ามไกสมองกั้นเข็มและเซฟหน้าไกถือเป็นปืนโครงโพลิเมอร์เข็มพุ่งอีกกระบอกที่น่าสนใจครับขอขอบคุณสิงห์ทองไฟร์อาร์มส์ผู้ส่งทดสอบบริษัทไทอาร์มส์บริษัทบูเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนามยิงปืนลาดประเขา63และอ่านบททดสอบ Smith & Wesson M&P 9 M 2.0 Full Size FDE อย่างละเอียดโดยบรรดุศรีธัญรัตน์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ591มกราคม67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ